ภาพที่เห็นอยู่นี้คือการร่วมมือกันของชาวบ้านและอาสาสมัครชาวอำเภอเฉลิมพระเกียรติที่ได้ร่วมแรงร่วมใจในการช่วยกันทำแนวกันไฟบริเวณโดยรอบโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาซึ่งถือเป็นภัยอันตรายอย่างร้ายแรงที่จะนำมาซึ่งความสูญเสียทั้งในเรื่องของทรัพย์สินรวมถึงทรัพยากรธรรมชาติโดยในช่วงเช้าวันนี้นายสุรพันธ์ดิษมานรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานในการเปิดงานรณรงค์ไม่เผาป่ารักษาธรรมชาติอากาศบริสุทธิ์โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับไฟป่าเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงภัยและช่วยกันเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่าด้านนายวิจิตรกิจวิรัตนายอำเภอเฉลิมพระเกียรติได้เผยเกี่ยวกับภัยไฟป่าว่าหลายพื้นที่ได้เผชิญกับปัญหาการเกิดไฟป่าโดยเฉพาะอำเภอเฉลิมพระเกียรติมีพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติอยู่ในเขตการปกครองจำนวน 93,399 ไร่ประกอบด้วยป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองเต็งป่าจักรราชและป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าช้างและป่าหนองกระทิงซึ่งถือว่าเป็นป่าสงวนที่มีความสมบูรณ์และอยู่ใกล้เขตตัวจังหวัดนครราชสีมามากที่สุดเกิดไฟป่าขึ้นบ่อยครั้งที่สุดในจังหวัดนครราชสีมาสาเหตุเกิดมาจากการเผาป่าของประชาชนผู้เลี้ยงสัตว์และหาของป่าสร้างความเสียหายต่อทรัพยากรป่าไม้สิ่งแวดล้อมและส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและเป็นอันตรายต่ออากาศยานจากว่าอำเภอเฉลิมพระเกียรติเนี่ยเป็นอำเภอที่มีพื้นที่ป่านะครับจำนวนโดยประมาณเนี่ย 80,000 กว่าไร่นะครับมีซึ่งเป็นป่าโครงการพระราชดำรินะครับซึ่งแล้วก็เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดที่อยู่ใกล้เมืองนะครับซึ่งแล้วก็มีปัญหาเรื่องของการเผาป่าที่พี่น้องประชาชนเนี่ยยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับก็ถือว่าเป็นจุดที่มีข้อมูลทางดาวเทียมนะครับที่เป็นเรียกว่าฮอตสปอตนะครับในเรื่องข้อมูลดาวเทียมที่ว่ามีการเผาป่าเป็นจำนวนสูงในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมานะครับทางกรมป่าไม้แล้วก็สำนักจัดการป่าไม้ที่8นะครับได้มาร่วมกันกิจกรรมในวันนี้กันนะครับนับเป็นความสามัคคีในชุมชนในการร่วมกันป้องกันอันตรายจากไฟป่าที่ในอนาคตเราไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่วิธีที่ดีที่สุดในตอนนี้คงเป็นความร่วมมือกันเดินหน้าทำแนวป้องกันและสอดส่องความปลอดภัยต่างๆที่อาจมาทำลายล้างป่าที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าให้หายไปจากเมืองของเรา